by Google. สวัสดีครับพบกับครูก๊อฟอีกแล้วนะครับกับ Physics by ครูก๊อฟนะครับวันนี้ก็จะมาทำความรู้จักนะครับกับสมการ4สมการในการเคลื่อนที่ในแนวราบนะครับวันนี้ก็เป็นสมการง่ายๆนะครับภายใน5นาทีนะครับเราก็จะสามารถที่จะทำความเข้าใจได้นะครับสำหรับสมการการเคลื่อนที่แนวราบนั้นจะมีอยู่4สมการด้วยกันนะครับที่ใช้นะครับที่เจอกันบ่อยๆนะครับสมการแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของระยะทางนะครับระยะทางนะครับเราก็จะได้สมการ s กับ ut บวก1ส่วน2นะครับ at ยกกำลัง2นะครับตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการกระจัดนะครับ s กับ u บวก v นะครับส่วน2ทั้งหมดคูณด้วย t นะครับ3ก็จะเป็นความเร็วนะครับ v เท่ากับ u บวก at นะครับ4ก็จะเป็นความเร็วก็ได้นะครับระยะทางก็ได้นะครับ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 as นะครับนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าใน4สมการเนี่ยครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวแปรด้วยกันนะครับเราก็มาทำความรู้จักกันเลยนะครับว่าใน4สมการจะมีตัวแปรอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีอยู่5ตัวแปรด้วยกันนะครับโดยเราจะเห็นว่า S เนี่ยก็คือระยะทางมีหน่วยเป็นเมตรนะครับ A ก็คือความเร่งนะครับความเร่งมีหน่วยเป็นเมตรนะครับต่อวินาทียกกำลัง2นะครับตัวที่3เนี่ยก็คือ V นะครับคือความเร็วปลายมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับตัวที่4ก็คือ U ฮะ U เนี่ยคือความเร็วต้นนะครับก็มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีงั้นตัวที่5นะครับก็คือ T T ก็คือเวลานะครับเวลาก็มีหน่วยเป็นวินาทีงั้นเมื่อเราทำความรู้จักกับสมการแล้วแล้วเราก็รู้จักตัวแปรแล้วนะครับว่าสมการการเคลื่อนที่แนวราบเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ตัวแปรแล้วก็สมการมีกี่สมการนะครับงั้นเนี่ยครูก็ขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูคลิปนะครับหรือพาร์ทต่อไปว่าเราจะมาใช้สมการพวกนี้ในการแก้สมการได้ยังไงนะครับเป็นพาร์ทที่2นะครับก็ยังไงครูก๊อฟก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามสำหรับวันนี้ Physics by ครูก๊อฟนะครับก็ขอยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทที่2นะครับสวัสดีครับ